ว่าดังนะครับก็เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ก็พูดกับเรื่องต่างชาติแล้วกับคนไทยมั่งนะครับคือตอนนี้ประเด็นเรื่องของทำไมผมต้องมายุ่งเรื่องของอยู่กับปาเลสไตน์ครับเพราะเป็นเรื่องของอาหรับที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยแล้วก็จากการยืนยันจากข้อมูลหลายทิศทางนะครับสงครามครั้งนี้คงจะไม่จบง่ายๆถ้าอิสราเอลไม่ยอมหยุดนะครับไม่ยอมนั่นอยู่และการประกาศที่จะฆ่าฮามาสบุตรคืออันตรายเหมือนกันแน่นอนครับจากฉนวนกาซานะครับพวกฮามาสต้องรุกแน่นอนสำคัญคือฮิซบุลลอฮ์ด้านเหนือเลบานอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากในซีเรียมีจิฮาดมีพระบางส่วนแต่ตอนนี้ข้อมูลจะว่าเชิงลึกก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าสื่อหลักไม่เสนอว่ามีการเคลื่อนกำลังพลของกองทหารอาสาอาสาสมัครของอิหร่านและอิรักและบอกว่ามีบางส่วนมาจากอัฟกานิสถานด้วยเข้าไปยังซีเรียเตรียมพร้อมว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปที่กาซาเมื่อไหร่เป็นเรื่องเพราะตอนนี้นะครับที่กาซาเนี่ยไปบุกยิงเขาเพราะมันก็โหดร้ายหนักอยู่แล้วแต่เขตเวสต์แบงก์ยังมีการเข้าไปทำลายมัตยิดอ้างว่าเป็นฐานก่อการร้ายการทำลายสถานมันเพิ่มขึ้นกับความแค้นนะครับถ้าจะสังเกตว่าในการสู้รบกันนั้นนะครับทางฝ่ายของอาหรับเนี่ยไม่ไปทำลายสถานของฝ่ายจิวเพราะถือว่าอาจจะมาจากว่าพระเจ้าต้นกำเนิดตะวันองค์เดียวกันก็ได้ความรบหน้าศาสนาอย่าพูดแต่ต้องมากนะเพราะว่าเราเนี่ยศาสนาเขาก็อย่างหนึ่งความลึกซึ้งเนี่ยยังไงก็สู้คนนับถือศาสนาอิสลามกับคริสต์ไม่ได้นะครับผมศึกษามาเยอะยังไม่กล้าพูดเลยผมแต่ก่อนผมชอบศาสนาเปรียบเทียบนะเราถูกฝรั่งเศสยึดดินแดนไปมหาศาลอังกฤษยึดไปแล้วโจมตีฝรั่งเศสคืนมาให้ได้เกิดสงครามฝรั่งเศสปั๊บฉันจะนับถือศาสนาคริสต์เพราะอะไรครับมีไฟชำระมีการล้างบาปได้นั้นฆ่าคนตายฆ่าเขาตายเขามีญาติพี่น้องแต่เราล้างบาปได้ถ้าจะมีเนี่ยเป็นอิสลามดีกว่าพี่เพียงได้สี่คนแต่ก็เด็กๆนะนั้นอ่านเยอะครับอ่านประวัติพระเยซูนะอย่างว่าผมศึกษามานะครับเรียนเซนจอนนะครับเซนจอนเนี่ยมาสเตอร์ชูชาที่นี่สอนเป็นโนนะท่านกับเราเนี่ยแล้วก็อาจารย์สมาชิกทัพผาก็เคยผมเป็นคริสแต่คุณแม่ไม่เอาเซนคาเบียนก็เหมือนกันก็ไม่ได้ไปงั้นผมศึกษาศาสนาคริสศึกษาอิสลามแต่ว่าทำไมมีอาดามกับอีวาเหมือนกันแล้วทำไมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดำกับขาวเลยงั้นตอนนี้ครับเมื่อได้เกิดถ้าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ที่ผมมีข้อมูลมานะอันนี้อาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าที่มีข้อมูลมามันเป็นแบบนี้ครับว่าการจะตีโต้เข้าไปเนี่ยไปช่วยเวสต์แบงก์อันนี้ไปฮะไปถึงนี้ไปไฮฟาไปฐานทัพเรือของโรงงานสร้างสงครามของอิสราเอลด้านล่างไปปลดแอกทางด้านนี้ก็ไปช่วยที่ศูนย์กลางกาซาตัดด้านล่าง
พราะอย่าลืมว่าครับตรงทะเลแดงนี่ครับเป็นทางทะเลอยู่งั้นต้องตัดการส่งกำลังบำรุงจากทะเลแดงด้วยไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างเดียวตุรกีแข่งข้อกับอเมริกาอเมริกาออกหน้ามากเกินไปEUออกหน้ามากเกินไปวันนี้เป็นครูเสดเนี่ยเป็นครูเสดชัดๆเด่นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าการเริ่มต้นที่แบบว่าโหดร้ายทารุณที่บอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเป็นคนเปอร์เซเนียนอยู่มาก่อนนานแล้วยิวก็อยู่ด้วยสงบรักกันดีมากแต่พออังกฤษมาเริ่มสร้างบังคับไปเพื่อจะกดขี่อาหรับเรื่องของน้ำมันเป็นหลักเลยล่ะอังกฤษเป็นตัวนำเอาคนยิวขึ้นตรงนี้ขีดให้ได้ให้ออกทะเลได้ด้วยนะสงครามหกวันนะครับเกิดจากเมื่อที่บอกว่าถ้าคุณปิดทางออกทะเลดำและทะเลแดงนะครับถ้าเกิดมีการสงครามกับชนเอลยิบปิดทางออกปิดช่องแคบต้องแคบแล้วนะครับพอปิดปั๊บยังไงล่ะครับสงครามเปิดเลยณตรงนี้ถ้ามีการใช้นิวเคลียร์บริเวณนี้นะครับจะเป็นแท็กติกนุกซึ่งแท็กติกนุกเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่ลูกเดียวหรอกใช้แต่ลูกหรือการจะโต้ต้อกลับมานะครับมาทางอิรักทางบักแดดนะครับเพื่อข้ามไปอิหร่านเวลาระเบิดหนึ่งครั้งนะครับแรงสั่นสะเทือนก็ไม่หนีกับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเกิดขึ้นไปเป็นชั้นสั่นสะเทือนกระจายไปทั่วเหมือนกันแล้วเกิดชั้นอากาศความร้อนฮีทเวฟขึ้นไปเป็นดอกเห็ดบนท้องฟ้าขึ้นไปเนี่ยเมื่อเกิดฮีทเวฟขึ้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชั้นอากาศเปลี่ยนแปลงแน่นอนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับตนาเนี่ยโลกสุกอ่อนอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เมื่อมันหนักเข้าไปปั๊บใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวเร่งตัวคาตาไลซ์เร่งปฏิกิริยาให้เกิดพิบัติภัยรุนแรงขึ้นเร็วขึ้นนี่เขาบอกว่ามันจะเกิดพร้อมกันก็คือความรุนแรงถ้ากระเช่นนิวเคลียร์ไปแน่นอนนะครับไม่มีทางรอดงั้นช่วงนี้ตอนนี้ผมก็พยายามจับข่าวแลกข่าวอยู่แบบพูดอะไรมากไม่ได้วันฮาโลวีนอันมีการประทัดใหญ่ยิงฮาโลวีนของอเมริกานะครับที่ยุโรปแล้วก็มีเกิดเพราะนั้นนี่คือตัวแปรสำคัญหนึ่งของมหาพิบัติภัยเรื่องของความร้อนแรงจากนิวเคลียร์เกิดความร้อนมาสูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศขึ้นสู่สนามแม่เหล็กโลกออกไปข้างบนและจะมันจะมีผลให้เกิดรูรั่วของโอโซนด้วยนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวผมดูนี่คือความที่ของโอโซนในภาคพื้นดินจะเห็นว่าความรุนแรงนะครับโอโซนมีน้อยนะครับมันทำให้ความร้อนทางสีอวกาศเนี่ยเข้าลบขึ้นมาเยอะมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมีปัญหาชั้นโอโซนนะครับเกิดการปะทะกันขึ้นมาแล้วมันเกิดจุดบอดที่เกิดรูโบรังสีก็เข้ามาเยอะรังสีเข้ามาเยอะเราทำไงนะครับจะรอดไหมนะครับเรื่องของเพื่อปลอดภัยอะทุกวันนี้นะครับแกนโลกเนี่ยสนามแม่โลกจากซีกโลกเหนือเนี่ยมันเคลื่อนที่เกิน10องศามาแล้วหมายความว่าแปลความว่าคือโลกเราที่บอกใช่ไหมครับจริงๆโลกเราเนี่ยแกนโลกเอียงอยู่แล้วงั้นทิศเหนือแม่เหล็กที่เราตั้งไว้นะครับบ
กติเนี่ยมันอยู่ที่ทวีปจุดที่เป็นอเมริกาเหนือแคนาดามันเคลื่อนที่นะครับมาจากจุดที่เคยอยู่เนี่ยมา40องศาเข้าหาไซบีเรียและตอนนี้นะครับมันเลยไปแล้วประมาณ15องศาที่บ้านเองก็ตรงนี้นะผมวัดทิศเหนือแม่เหล็กนะครับยังบางวัน48องศาเนี่ยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ38องศาบางวัน48 42งั้นพอมีการเคลื่อนไหวปั๊บมีการผันผวนปั๊บเนี่ยมันก็ก่อให้พลังงานนอกโลกเข้าโลกได้มากขึ้นเมื่อเข้าโลกปั๊บเราทำไงทีนี้นะครับมันก็พิบัติภัยก็มีเยอะขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะงั้นตัวปฏิกิริยาต่างๆนะครับมันจะเกิดด้วยความรุนแรงขึ้นนี่คือตัวของไนโตรไซด์เป็นพิษหมดนะอันตรายหมดเลยอย่าคิดว่ามันเกิดที่ตะวันออกกลางแล้วเราอยู่ตรงนี้มันไกลกันไม่ใช่ความกดอากาศสูงมันเคลื่อนตามสนามแม่เหล็กมันกลับไปกลับมาเนี่ยตรงนี้นะครับมันไม่ได้ไกลจากประเทศไทยเลยนะนะฮะถูกไหมครับมันนิดเดียวเองเนี่ยมันนิดเดียวเองงั้นมีปัญหาระหว่างนี้ปั๊บเนี่ยเครื่องบินบินด้วยความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่เวลาประมาณ8ชั่วโมงจริงๆมันสั้นกว่านี้เยอะงั้นการเคลื่อนที่ของมวลอากาศมันจะรุนแรงพันผลไปหมดพอผันผวนปั๊บเนี่ยไอ้ความกดอากาศต่างๆก็ผันผวนตามไปด้วยเรื่องของลมฟ้าอากาศใช่ไหมครับก็จะผันผวนตามไปด้วยมันจะไม่มีอะไรดีหรอครับงั้นคิดว่ามันจะเกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าของเราเยอะตามไหมเยอะตามไม่รอดเพราะทุกวันนี้นะครับถ้าดูจากตัวหลักๆจริงที่บอกว่านะครับพลังงานจากด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีลูกศรนะครับพุ่งไปด้านหน้าลมสุริยะ400กว่าแต่ไม่ใช่ประจักษ์ที่ทั้งหมดนะถ้าดูตรงนี้นะครับขนาดนี้เข้มๆเลยนะออกมาปั๊บก็ยังแค่นี้เอง400กว่า160 140มันก็ไม่ใช่ไงและไอ้ตรงนี้ครับที่มันพุ่งมาทางด้านนี้เห็นมั้ยนี่คือตัวที่เรานะครับลมไปทางนี้เห็นมั้ยพัดไปด้านนี้แต่ตรงนี้ครับมันพัดมาต่อต้านกันถูกไหมฮะแต่โดยที่มาทางนี้อันนี้อีกทางหนึ่งต่อต้านกันไอ้พลังงานจุดระเบิดตรงนี้แหละครับสำคัญข้างหลังก็ไปข้างหน้าก็ไปนะทางด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยลูกศรอยู่ตรงนี้ประมาณ10วันนะข้างบนด้วยอันนี้แรงบ้างเบาบ้างแต่มา10วันแล้วมันไม่ปกติอากาศแปรปรวนนะครับอยู่เกิดเมฆครึ้มมาปั๊บเมฆถลายไปแดดแจ้เมฆครึ้มมาอีกแล้วแดดแจ้อีกแล้วไอ้ตรงนี้ครับมันบอกว่าไอ้ตัวนี้ตัวคาตาไลท์ที่เข้ามาดาวคานเกิดเป็นไขว้ขนาด8มิลลิจูด9มิลลิจูดขึ้นมาครับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสมีการผันผวนซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะมีการสลับขั้วหรือเกิดเรียกว่าโซลาร์ซิสเต็มชิฟต์คือทั้งระบบสุริยะมีการกลับไปกลับมาดวงอาทิตย์เองนะครับจากการตามข้อมูลนะครับพบว่ามีการผันผวนเยอะผันผวนพลังงานเปลี่ยนไปมากเลยแล้วก็เราไปดูภาพนิ่งของจุดดับต่างๆที่มันเคยมีซึ่งมันควรจะนิ่งมันกลับไม่นิ่งนี่คือช่วงของโซลาร์ไซเคิลนะครับวัฏจักรที่25เป็นโซลาร์แม็กซิมัมจุดดับต้องมีเยอะแต่มันเงียบไปเกินกว่าเลยใช่ไหมฮะจุดดับแทบไม่มีพลังงานเลยแล้วปรากฏว่ามันมีการแตกโค้งแปลกๆตัวที่เป็นการตลับขั้วเหนือใต้เหมือนกันทุกๆ11ปีแต่ตอนนี้กลับกลายว่าเฮ้ยมันจะตลับขั้วในปีที่56ได้เหรอหรือเป็นฮาล์ฟไลฟ์ครึ่งชีวิตเหรอมันไม่เคยเกิดมาก่อน
ข้อมูลที่บอกว่าถูกสลับขั้วหรือว่าสลับขั้วในช่วง6ปีเนี่ยยังไม่เห็นเปเปอร์การวิจัยการค้นคว้าที่เด่นชัดยังไม่เคยเจอมาก่อนคือทุกอย่างสำหรับเราทุกเนี้ยมันใหม่หมดถูกไหมครับเราสายขุดพื้นดินดูการเปลี่ยนแปลงนะในที่มีการเปลี่ยนแปลงดูจากคาร์บอน14คาร์บอน12เราพบว่ามีปัญหาเยอะมีการเกิดโซลาร์แฟร์เยอะมีการเกิดโซลาร์มัสมัมเยอะมีรังสีเยอะมีการผันผวนมีน้ำท่วมโลกจากคอสมิกเรย์ซึ่งไม่ใช่รังสีเป็นชาร์จพาร์ติเคิลเข้ามาเนี่ยและพลังงานการแปรปรวนเนี่ยมันน้อยลงฟิลาเมนต์เกิดมากขึ้นหลุมดำคลื่นหน้าโฮมหดหายไปอย่างเคสนี้นะฟิลาเมนต์ดูนะครับจะโผล่ออกมาทีนึงกระโดดจำออฟเนี่ยเยอะขึ้นพวกนี้นะมันแผ่วมันก็จะนิ่งมากเกินไปมันนิ่งผิดปกติมันนิ่งเยอะปั๊บพลังงานมันอ่อนแอลงพออ่อนแอลงปั๊บเนี่ยความที่ออกมารุนแรงปั๊บมันหายไปงั้นพอหายไปปั๊บมันบ่งบอกว่ามันกำลังจะตลับสนามแม่เหล็กตัวทิศเหนือใต้แล้วโลกเรานะครับที่โลกใต้เนี่ยที่บอกว่าก่อนจะมีการสลับขั้วแถบเหล็กเนี่ยมันจะมีการกระจายพลังงานที่ว่าเหนือ1ใต้1เป็นเหนือ2นะครับใต้2เหนือ3ใต้3เหนือ4ใต้4นะครับแล้วก็มีการสลับขั้วกลับกันณตอนนี้ถ้าท่านตามปัญญาท่านเห็นว่าพลังงานที่โลกใต้เนี่ยจุดกำเนิดพลังงานนะครับมันมากกว่า6จุดแล้วและเป็นมาเดือนกว่าแล้วมันเริ่มแรงขึ้นใหญ่ขึ้นหลักๆเนี่ยในตรงนี้เนี่ยที่แดนแถบพลังงานมาเยอะกับโซนนี้ใช่ไหมครับแต่มีย่อยๆแต่ก่อนเนี่ยย่อยๆพวกนี้มันเป็นจุดเล็กๆมันเกิดขึ้นเล็กๆดับไปตอนนี้มันเกิดขึ้นเรียกว่ากึ่งถาวรใหญ่ขึ้นเล็กลงแต่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยพอมันอยากเรื่อยๆปั๊บก็แสดงว่าจะมีการสลับขั้วใช่ไหมครับซีกโลกใต้นำพลังงานออกตรงนี้ไปเข้าซีกโลกเหนือเหนือก็ผันผวนตามไปด้วยนะทุกกราฟนะครับที่เขาแสดงมาแอนิเมชันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยดูจากสภาพชั้นบรรยากาศแล้วมันมีการตัดต่อด้วยการเปลี่ยนให้เบาลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาที่มองเห็นได้เนี่ยเป็นแบบนี้ดูตรงนี้นะครับดูตรงสนามไฟฟ้าเอ้ยมันแค่สีแค่2เองไม่เป็น6ใช่ไหมมีสีแดงและอ่อนสีส้ม2ข้างมีน้ำเงินเข้มน้ำเงินจาง2ข้างเพิ่งแค่2เองยังไม่เป็น3หรือ4อย่าทิ้งนอนใจครับการสงครามเกิดขึ้นมาการที่ระเบิดความร้อนชั้นบรรยากาศไปฝุ่นชั้นบรรยากาศไปลมพัดไปพัดมาเกิดฝุ่น PM มีผลหมดงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสี่ขั้วเห็นไหมครับสองขั้วสองขั้วมีเวลาใช้ไม่ถูกขั้วคุณชอบถามว่าเมื่อไหร่คุณจะพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการเตรียมความพร้อมทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมและถามว่ามีการตัดขั้วในสิ้นปีได้ไหมข้อมูลยังไม่ใช่แต่ภัยรุนแรงที่เกิดมามีผลแล้วก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีผลของการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับที่มาอินเดียทางด้านใต้ของศรีลังกาในช่วงของตะวันตกของหมู่เกาะอันดามันใต้และการไหวนะครับทางตะวันออกระหว่างหมู่เกาะอันดามันใต้กับระนองเนี่ยนะครับมีไหวเป็นระยะระหว่างรอยต่อแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับยูเรเซียมันเห็นชัดว่าไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่เยอะแล้วทุนของเราครับ2 3 4 6 1เนี่ยจนป่านนี้ที่ว่าหลุดลอยไป40กมเนี่ยเงียบแล้วไม่มีการชี้แจงไม่มีการบอกว่าเป็นยังไงบ้างในขณะที่ตัววันนันเบลเองนะครับเห็นไหมฮะมีการยืดตัวทะลุเฟรมไปด้านหน้าทะ
ึ้นไปด้านนู้นเลยทำไมอ่ะทำไมมันพอมาด้านหน้าแล้วพลังงานสนามไปโลดอ่อนตัวลงไงก็เพราะนี่ไงครับข้างหลังมันมาแรงกว่างั้นพลังที่มาด้านหลังมันดันไปกระแทกเข้าไปลมสุริยะที่มาจากด้านหลังที่ว่าแรงกว่าปัจจุบันเราเนี่ยมันก็ดันไปทำให้การยืดตัวพองตัวของเป็นอันเดียวทะลุเฟรมอันแล้วเห็นไหมชัดๆประมาณตู้ไปข้างหน้าสนามรถอ่อนตัวลงนั่นการยังไม่ขยายตัวเองเป็นไปไม่ได้มันขัดแย้งกันแล้วยิ่งมาดูตรงนี้ครับดูตรงเพรสเชอร์ก็ชัดเบาบางมากนะครับเบาบางมากรอบๆโลกเรานี้มันแดงเผือกตลอดเวลาเลยไม่เป็นไรบังเอิญผมก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางให้มันเรียบร้อยเราต้องทำเท่าที่เราทำได้อย่างที่บอกนะครับว่าการเตรียมความพร้อมมีหลายอย่างถ้าถามผมพร้อมนี่ผมพร้อมแล้วยังมีอุปกรณ์ใช้สะสมไว้เป็น10ปีเริ่มสะสมจริงจังแต่ปี49แล้วมันหนักมาตอนน้ำท่วม5354เริ่มสะสมมาเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆแบ่งแยกไว้ณวันนี้นะครับผมก็ได้แต่บอกอย่างเดียวว่าการระเบิดขึ้นมาโดยที่นั้นมันมีผลเท่าไหร่หรอกครับแต่ผลที่ว่าพลังงานโลกอ่อนตัวมีปัญหาบิดเบี้ยวจากพลังงานที่มาจากด้านหลังด้านข้างซึ่งไม่ใช่ด้านหน้าภูมินี้ดูดีนะครับเห็นไหมถึงเขาฟ้าอ่อนเนี่ยนั่นคือวันดันเบลอีกด้านหนึ่งซึ่งมันไกลไปเยอะเลยเส้นสีขาวคือเส้นหลักเป็นกรอบด้านหน้ากับดวงอาทิตย์แต่เส้นอื่นไม่ใช่อันนี้สีแดงเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งนะที่บอกว่าครับโลกเรามันกลมถูกไหมครับนี่เขาทำมาจะเป็นภาพใดเดนชั่นเดียวสีขาวคือตัวด้านหน้าทางนี้ให้เข้ามาสีแดงรุนแรงนี่นะครับข้างบางส่วนข้างหลังไอ้ตรงนี้อีกที่หนึ่งเลยงั้นพลังงานมาหลายที่หลายทางมันมีผลเยอะนี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์มันที่บอกว่าครับเส้นไอกับแอ็กเส้นนี้ด้านหน้าคือด้านหน้าแต่แล้วด้านหลังอ่ะมันมาจากไหนล่ะตัวที่อยู่ฝั่งนี้อ่ะเฮ้ยมันย้อนแย้งอ่ะก็ชี้ชัดว่าการเข้ามาใกล้นะครับของระบบสุริยะ X ที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวคาตาไลซ์ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงของภัยพิบัติและจะให้เกิดการตรับขั้วเร็วขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่ยิ่งมีผลรุนแรงต่อภูมิอากาศมากเท่านั้นนะครับภูมิอากาศมี2ตัวเวทเชอร์กับไคลเมทระยะยาวและระยะยาวทั้งเวทเชอร์และไคลเมทที่มันเปลี่ยนรุนแรงมากเลยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาการที่หลบภัยนี่ยังว่าหลบภัยคือดีมาก่อนนะคุณยังมีเงินสร้างไม่สร้างอีกเรื่องหนึ่งต้องตั้งเป้าจริงไปไหนไปให้ความสูงจากชุมพรลงไปให้กระทง100เมตรมีเวลาเดินทางเยอะหลายวันจากชุมพรขึ้นมาสูงเกินทาง100เมตรตั้งเป้าไว้ก่อนตายดินไม่ตายดินไหวครั้งหนึ่งถ้าคุณมีศักยภาพเพียงพอเพราะเชื่อว่าทุกอย่างไม่บังเอิญหลายท่านจากภูเก็ตจากพังงานะครับจากตรังมาสร้างที่หลบภัยที่เชียงรายเยอะสร้างบ้านดินก็เยอะแต่เราก็บอกไม่ว่าใครมั่งก็ไม่ดีนะครับจากกรุงเทพก็เยอะจากแต่โยมเชิญยิ้มก็เยอะไม่ใช่โยงเชิญยิ้มนั่นโยงโยงหลักสีครับก็มาเตรียมพร้อมที่เชียงรายนะไม่ใช่เชียงใหม่นะระหว่างมีบ้านพักตากอากาศเชียงใหม่กับมีเซฟเฮ้าส์เชียงรายของเรื่องกันนะไม่เปิดเผยเจ้าสัวหลายๆคนจะเดินลงมาสร้างมาซื้อที่เตรียมพร้อมเชียงรายมากกว่าเชียงใหม่นะครับที่เป็นเชลเตอร์เป็นที่หลบภัยจริงๆแล้วเชียงรายเป็นมันกระสุนตกของยูเครียซึ่งถ้าเราให้อเมริกาใช้ฐานทัพอีกด้วย
ผมเชื่อว่าช่วงสงครามเย็นในช่วงก่อนที่มีปัญหาแอนโตนเนี่ยมันต้องมีการก่อวิสกรรมประธานทุกประธานก็สูญเรียนเชียงใหม่เหมือนกันเพราะจีนไม่ยอมปล่อยเฉยๆนะครับนะรัสเซียต้องช่วยจีนที่ฟังคุณตอนที่ที่นกคุณพูดมาว่ารัสเซียสีชิ้นผิงกับปูตินพบกันเนี่ยใน1ปีมากกว่า42ครั้ง1ปีมี52สัปดาห์ถ้าเกิดว่าเจอทุกเฉลี่ยทุกสัปดาห์เลยเหรอผมอาจจะฟังไม่ถนัดนะครับเพราะไม่ตั้งใจฟังการพบกัน42ครั้งเนี่ยในรอบคือ3ปีงั้นก็ถี่เกินไปให้รอบ3ปีก็เถอะงั้นต้องมีการหารือบางอย่างในการส่วนตัวมากขึ้นเกิดมาตั้งอยู่ดับไปทุกคนไม่มีใครเก่งเกินกันแต่การจะตายต้องตายอย่างไม่ทรมานตายสงบยิ่งดีตายยังมีสติไม่หลุดจิตไม่หลุดก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีขึ้นอยู่ท่านนะครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนมีอะไรคืบหน้าที่มันรุนแรงก็ได้บอกท่านอีกครั้งหนึ่งงั้นตอนนี้ท่านญาติพี่น้องนะครับอยู่ทำงานที่อิสราเอลก็ดีถอนตัวเพราะสุดท้ายแล้วนะครับซาอุดิอาระเบียคูเวตนะครับอาหรับเอมิเรตส์ก็ต้องช่วยเหลือคนมุสลิมด้วยกันก็ต้องต่อต้านอิสราเอลสงครามนิวเคลียร์ใกล้เต็มที่แล้วใช้จ่ายให้น้อยลงหาเงินซื้อทองคำเก็บให้มากขึ้นอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หอพักอาหารสำคัญปลูกผักปลูกพืชบางอย่างกินเองได้แล้วครับสวัสดีครับI'm sorry.
change.